โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันฉบับเทรดเอาคืนอีกแล้วนะฮะวันนี้เพิ่งเทรดแพ้มาหมาดๆนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนไม่รู้นะฮะก็คือนี่นะครับผมเทรดแพ้มาวันนี้เนี่ยทั้งหมดก็คือขาดทุนไป 2,110 เหรียญนะครับก็รวมกับที่กำไรที่ผมทำได้ในวันนี้ด้วยนะครับที่จริงเนี่ยทุนแค่ 1,000 เหรียญ นะครับที่ผมขาดทุนวันนี้จริงๆนะแต่ที่มันขาดทุนไปถึง 2,000 กว่าเหรียญเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้ผมทำกำไรมาได้อีก 1,000 กว่าเหรียญด้วยนั่นเองแล้วผมไม่ได้ถอนนะครับก็เลยเอารวบมาเป็นทุนเอาไว้ใช้เทรดในไลฟ์เมื่อตอนเย็นนั่นเองนะครับแล้วพอเทรดในไลฟ์เมื่อตอนเย็นนะฮะก็เกือบแก้เกมกลับมาได้ละแต่ว่าจบที่แพ้นะฮะไปไม่ถึงฝั่งฝันก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นนะครับก็มาเทรดเอาคืนนั่นเองนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมตั้งใจว่าผมจะมาเทรดไม้ละ 50% ของพอร์ตนะครับก็ถ้าเกิดว่าชนะลวดหมดเลยนะครับตั้งแต่ไม้แรกเลยนะครับถ้าชนะลวดนะมันจะใช้ทั้งหมดอยู่ประมาณ4ไม้นะครับผมก็จะสามารถแก้เกมนะครับจนเทรดเอาคืน 2,000 กว่าเหรียญที่ขาดทุนไปได้ทั้งหมดเนี่ยกลับมาได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนะครับโอเคตามนี้เลยนะครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้กันนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับผมในคลิปนี้แล้วก็เวลาผมไลค์ครั้งต่อไปหรือเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปเริ่มเทรดไปครับป่ะไปดูกันเลยฮะโอเคคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่1ในคลิปนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะครับยุงกัดโอเคถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดเขาต้องกลับตัวขึ้นต่อนะครับหรือมีโอกาสกลับตัวขึ้นต่อได้นะฮะโอเคครับผมสำหรับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็เหตุผลแรกเลยนะครับกราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาลงมาวิ่งอยู่ที่แนวรับสีเหลืองเนี่ยค่อนข้างนานอยู่พอสมควรนะครับแล้วแทบทุกครั้งนะครับที่เขาวิ่งอยู่ตรงแนวรับสีเหลืองเนี่ยเขายกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆหรือว่าพยายามจะวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับนั่นแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะพยายามมายืนเหนือแนวสีเหลืองนี้ให้ได้นะครับซึ่งถ้าเขายืนเหนือได้สําเร็จก็แปลว่าเขาทะลุแนวสีเหลืองนี้ขึ้นมาได้แล้วก็น่าจะพยายามวิ่งขึ้นต่อหาแนวสีชมพูด้านบนด้วยนั่นเองนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับโอเคคิดว่าน่าจะชนะนะครับแล้วก็น่าจะเดี๋ยวน่าจะขึ้นต่อยาวๆไปหาแนวสีชมพูด้านบนเลยนะฮะโอเควิสุดท้ายนะครับมีลุ้น มีลุ้นอยู่อึ๊บโอเคครับผมสำหรับไม้ที่1ในคลิปนี้ชนะนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญ นะครับก็เติบโตมาเป็น 1,410 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้410เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเทรดต่อในไม้ต่อไปเลยนะครับก็ 50% ของ 1,410 เหรียญ นะครับก็คือ705เหรียญ นะครับก็เดี๋ยวผมจะเทรดไม้ต่อไปที่705เหรียญเลยนะครับเพราะว่ามันคือ 50% ของ 1,410 เหรียญ นั่นเองนะครับโอเคเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับน่าจะขึ้นต่อยาวๆจริงๆนะฮะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมก็ยังจะเทรดขึ้นต่ออีกนะครับน่าจะเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์ไว้นะฮะอุ้ยอุ้ยย่อตัวลงมาแบบนี้น่าจะยากแล้วฮะแต่โอเคยังพอมีโอกาสอยู่นะครับโอเคครับผมสำหรับไม้ที่2ในคลิปนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นก็ตามที่วิเคราะห์ไว้เมื่อสักครู่เลยนะครับก็ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาน่าจะพยายามวิ่งไปหาแนวสีชมพูต่อให้ได้นะครับเพราะว่าเขาหลุดแนวสีเหลืองมาได้แล้วใช่ไหมฮะก็แนวสีเหลืองเป็นแนวที่ค่อนข้างสําคัญนะครับเขาหลุดมาได้แล้วก็แสดงว่าเขาน่าจะมีแนวที่มีความสําคัญกว่าที่เขาน่าจะพยายามวิ่งไปให้ถึงนะครับซึ่งแนวที่อยู่ใกล้ที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นแนวต้านสีชมพูด้านบนนี้นั่นเองก็เขาน่าจะพยายามวิ่งขึ้นไปหาแนวต้านสีชมพูด้านบนนะครับก็มาดูผลลัพธ์กันว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่2ในคลิปนี้นะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าชนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนกราฟจะดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมกลัวเขาลงมาย่อตัวนะครับอุ้ย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 นี่ไงพูดไม่ทันขาดคำเริ่มย่อตัวลงมาแล้วนะฮะอาจจะยากก็ได้เอ้ยโอเคครับผมสำหรับไม้ที่2ในคลิปนี้ชนะนะครับโอเค
สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญนะครับก็เติบโตมาเป็น 1,988 เหรียญกับอีก10เซนแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไม้ต่อไปนะครับไม้ที่3ผมก็จะเทรด 50% ของพอร์ตเหมือนเดิมนะครับซึ่ง 50% ของ 1,988 เหรียญเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเปิดเครื่องคิดเลขแป๊บนึงนะฮะโอเค1988นะครับอุ้ย 1988.1 นะครับหาร2994เหรียญกับอีก5เซนนะครับ 994.05 นะครับโอเคแสดงว่าที่ผมวิเคราะห์ไว้คือถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาน่าจะลงมาพักตัวก่อนนะครับก็คือกราฟขึ้นแท่งใหม่เขาน่าจะต้องวิ่งลงมาก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเทรดลงเลยนะครับนั่นไงเป็นตามที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับโอเคถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดกราฟแท่งนี้จะต้องปิดแดงนะครับก็กราฟจะต้องลงมาพักราคาก่อนและหลังจากกราฟแท่งแดงแท่งนี้ปิดนะครับแท่งต่อไปน่าจะไม่ชัดเจนแล้วนะครับอุ้ยแท่งต่อไปน่าจะไม่ชัดเจนแล้วนะครับว่าจะขึ้นต่อหรือว่าลงต่อดีนะครับเพราะว่าตอนนี้กราฟอยู่ประมาณจ้ำกึ่งแล้วนะครับว่าจะขึ้นต่อหรือลงดีนะฮะเอ้ยลุ้นเหลือเกินลุ้นเหลือเกินโอ้โหมาดูกันว่าที่ผมวิเคราะห์ไว้จะถูกต้องไหมนะฮะโอเคผมอาจจะพูดไม่รู้เรื่องนิดนึงนะครับทุกคนผมลุ้นอยู่นะแต่ว่าหลักๆนะครับไม้นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงก็ตามที่อธิบายไปเมื่อสักครู่เลยนะครับก็คือก่อนที่กราฟจะวิ่งขึ้นต่อหาแนวสีชมพูได้เขาน่าจะต้องเกิดการย่อตัวลงมาเพื่อพักราคาก่อนที่จะปรับตัววิ่งขึ้นต่อนั่นเองนะครับก็ชนะไม่โอเคครับผมสำหรับไม้ที่3ชนะนะครับ 998.05 นะครับโอ้ยไม่ใช่998 994นะครับโอเคครับผมสลับไม้ที่3ในคลิปนี้ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญเติบโตมาเป็น 2,803 เหรียญกับอีก22เซนแล้วนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยผมสามารถทำกำไรมาได้อยู่ประมาณหัก 1,000 เหรียญที่เป็นต้นทุนออกก็คือประมาณ 1,803 เหรียญกับอีก22เซนแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ส่งผลให้วันนี้จากที่ผมขาดทุนไป 2,000 กว่าเหรียญเนี่ยลดลงมาเหลือแค่306เหรียญกับอีก78เซนแล้วนะครับโอเคไปลุยกันต่อในไม้ที่4เลยนะครับไม้สุดท้ายในคลิปนี้นะครับปะก็ครึ่งหนึ่งของ2,800ครับ 2,803 เหรียญกับอีก22เซนนะครับหาร2จะเท่ากับ 1,401 เหรียญกับอีก61เซนนะครับโอเคถ้าเกิดว่าผมเทรดชนะในไม้นี้นะครับจะทำให้ผมคืนทุนที่ผมขาดทุนไปทั้งหมดกลับมาได้สำเร็จแล้วก็จะทำกำไร500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้ได้สำเร็จอีกด้วยนะครับโอเคปะไปลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยครับบีบหัวใจสุดบีบหัวใจสุดโอเคผมถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดนะครับเมื่อกี้ผมวิเคราะห์ไว้ว่าเขาจะต้องย่อตัวลงมาเพื่อพักราคาก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นต่อหาแนวสีชมพูด้านบนซึ่งถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดณตอนนี้นะครับเขาน่าจะพยายามลงมาหาแนวสีเหลืองตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดพักราคาที่ลึกที่สุดที่กราฟน่าจะวิ่งลงมาถึงก็น่าจะเป็นแนวสีเหลืองตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะรอให้เขาวิ่งลงมาให้ใกล้แนวสีเหลืองให้ได้มากที่สุดแล้วเดี๋ยวผมค่อยเทรดขึ้นนะครับเห็นไหมมันยังลงต่อได้นะครับถ้าผมเทรดขึ้นอาจจะแพ้ได้นะตรงนี้เพราะว่ามันยังก้ำกึ่งนะครับระหว่างจะขึ้นต่อหรือว่าลงต่อดีนะครับเดี๋ยวผมรอนะฮะรอให้เกิดจังหวะก่อนแล้วกันว่าเขาจะกลับตัวขึ้นเมื่อไหร่นะครับซึ่งถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดอีกสักพักนี่แหละนะครับไม่ใช่พักใหญ่ๆนะฮะไม่แท่งนี้ก็แท่งหน้านี่แหละนะครับโอ้ถ้าแท่งนี้ปิดเขียวน่าจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนแล้วฮะว่าต่อไปนะครับน่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นแล้วนะครับย่อน่าจะย่อตัวลงมาสุดแล้วนะฮะเย้โอ้ยปิดแดงต่อนะครับไม่เป็นไรถ้าลงมาใกล้แนวสีเหลืองมากๆโอเคนะครับลงมาใกล้มากนะครับทะลุเข้ามาเลยอย่างนี้อู้อย่างนี้น่าจะยากอย่างนี้น่าจะยากแล้วฮะโอ้ทะลุลงมาด้านล่างเลยนะครับไม่กล้ากดเลยอย่างนี้โอเคเดี๋ยวรอดูแอคชั่นใหม่แล้วกันนะครับโอ้ตอนแรกผมคิดว่าเขาน่าจะย่อตัวลงมาเฉยๆนะครับเพื่อที่จะ
รับแรงซื้อที่ดักรออยู่ด้านล่างเพื่อขึ้นต่อหาแนวสีชมพูแต่สุดท้ายไม่ใช่นะครับเขาลงยาวเลยนะฮะมีสิทธิ์ว่าอาจจะวิ่งลงต่อเป็นเทียนขาลงเลยก็ได้นะครับตรงนี้นะโอ้อาจจะยากอยู่ลุ้นให้การ์ดแท่งนี้ปิดเป็นไพส์แอคชั่นไม่ว่าจะเป็นเขียวกินหรือว่าดาร์คคาวโคเวอร์อะไรก็ได้นะตอนนี้แต่ถ้าไม่ได้ปิดเป็นอะไรเลยก็เดี๋ยวต้องรอดูการ์ดแท่งต่อไปอีกแท่งหนึ่งฮะว่าจะปิดเป็นพินบาร์ให้เราหรือเปล่านะครับถ้าเขาปิดเป็นพินบาร์เขียวให้เราได้นะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นทันที1ไม้นะครับโอ้กราฟแท่งนี้ยังไว้ใจไม่ได้นะครับต้องรอดูการ์ดแท่งต่อไปอีกแท่งหนึ่งอื้อหือโหยากเย็นจริงๆโอเคฮะโอ้ตรงนี้ผมลืมสังเกตไปนะครับเขาปิดเป็นลักษณะของ Morning Star นะเป็น Pie Action Morning Star นะถ้าโอ้ลืมคิดไปเลยถ้านึกออกตอนแรกก็น่าจะเทรดขึ้นตอนกราฟแท่งนี้ไปแล้วนะครับก็น่าจะชนะไปแล้วด้วยโอเคไม่เป็นไรก็ถ้าผมยังวิเคราะห์ถูกต้องนะครับก็แปลว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่มันก็ยังคงวิ่งขึ้นได้อยู่หรือกราฟขึ้นแท่งใหม่ก็น่าจะยังมีโอกาสวิ่งขึ้นได้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นทันที1ไม้นะฮะโอ้โหหรือว่าเราไปหาจุดอื่นดีหรือหาจุดอื่นที่เอาไว้เข้าเทรดดีพอได้นะพอได้โอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะฮะปึ๊บอุ๊ยทำไมหมุนนานจังอ่ะเฮ้ยทำไมมันหมุนนานนะเน็ตผมหลุดเหรอโอ้ my god โอ้ my god หมดกันอินเทอร์เน็ตฉันเน็ตผมหลุดเหรอสรุปเน็ตหลุดนะครับทุกคนโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้เน็ตกลับมาแล้วนะฮะสรุปออเดอร์เมื่อกี้ไม่ได้เข้านะครับไม้เมื่อกี้ที่ผมกดไปไม่ได้เข้านะครับก็เมื่อกี้ผมวิเคราะห์ไว้ว่าเขาน่าจะกลับตัวไปหาแนวสีชมพูนะครับที่เป็นแนวต้านด้านบนก็สรุปไปถึงจริงๆนะครับโอเคเมื่อกี้เนี่ยผมตีแนวใหม่นะครับผมกลับตอนเด็กกลับมาผมลองตีแนวใหม่ดูนะครับว่าสุดท้ายกราฟไปวิ่งอยู่ที่ประมาณแนวรับแนวต้านประมาณไหนนะสรุปเขาวิ่งอยู่ประมาณแนวนี้นะครับโอ้โหแนวต้านใหญ่มากนะครับก็ถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดตรงนี้เขาน่าจะขึ้นต่อนะฮะโอเคครับผมก็สลับไม้ที่4ในคลิปนี้มาดูกันว่าสุดท้ายจะไปถึงฝั่งฝันหรือจะตกม้าตายกันนะครับไปลุยกันเลยครับก็อันนี้ผมเทรดขึ้นไปแล้วนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นก็ต่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยนะครับเมื่อกี้ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะขึ้นต่อถูกต้องไหมครับน่าจะวิ่งขึ้นต่อไปหาแนวสีชมพูด้านบนให้ได้นะครับไปหาแนวต้านสำคัญด้านบนให้ได้สุดท้ายเขาก็ไปถึงจริงๆนะครับในช่วงที่ผมเน็ตหลุดนี้ก็เขาก็วิ่งยาวเลยนะวิ่งขึ้นมาถึงจริงๆซึ่งณตอนนี้นะครับเขาก็วิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรนะครับแล้วก็ได้ทะลุแนวต้านแนวใหม่นะครับก็คือแนวต้านสีชมพูแนวนี้นะครับที่ผมตีเอาไว้นี้นะครับมันเป็นแนวใหม่นะมันก็จะกว้างๆหน่อยนะครับทุกคนนี่นะครับสรุปเขาทะลุมาได้สำเร็จแล้วก็สามารถยืนเหนือแนวต้านใหม่ได้สำเร็จนะครับก็แปลว่าณปัจจุบันตอนนี้นะครับก็เขาน่าจะพยายามวิ่งขึ้นต่อไปอีกนะครับเพราะว่าเขายืนเหนือแนวต้านสำคัญได้สำเร็จแล้วนั่นเองโอเคครับผมสรุปไม้ที่4ชนะนะครับผมเทรดขึ้นตามไปแล้วก็ชนะนะฮะโอเคสลับไม้ที่4โอ้ยทำไมมันมือลนไปหมดแล้วสลับไม้ที่4ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้ส่งผลให้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับเติบโตมาเป็น 3,954 เหรียญกับอีก54เซนแล้วนั่นเองนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้อยู่ที่กลับมาใหม่นะฮะก็หักออก 1,000 เหรียญนะครับเท่ากับตอนนี้ผมจะได้กำไรมาอยู่ที่ประมาณ 2,952 เหรียญกับอีก54เซนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมได้มาจากการเทรดทั้งหมด4ไม้แล้วชนะลวดทั้งหมด4ไม้นี้เลยนั่นเองนะครับสวยๆเลยนะฮะสุดยอดจริงๆและที่สำคัญนะครับผมสามารถที่จะกู้คืน 2,000 กว่าเหรียญ นะครับที่ผมขาดทุนไปวันนี้กลับมาได้สำเร็จแล้วนะครับและที่สำคัญผมได้กำไรเพิ่มมาอีก842เหรียญกับอีก54เซนด้วยนั่นเองนะครับวันนี้
ทะลุเป้าหมาย500เหรียญที่ผมตั้งเอาไว้วันนี้ไปขาดลอยเลยนะครับปุ๊บมือสดชื่นจริงๆนะครับโอ้โหเมื่อกี้ผมเกือบใจหายแล้วนะตอนที่ผมเน็ตหลุดนะครับถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนิดนึงนะฮะเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่เน็ตจะหลุดนะครับผมกดเหตุขึ้นตรงนี้ใช่ไหมซึ่งถ้าเน็ตไม่หลุดนะครับถ้าเน็ตย้ำว่าถ้าเน็ตไม่หลุดนะถ้าเน็ตไม่หลุดแล้วผมกดเหตุขึ้นแล้วมันเข้าออเดอร์ไปเนี่ยเท่ากับว่าผมแพ้นะฮะไม้ที่4ผมจะตกม้าตายทันทีนะครับนึกภาพออกใช่ไหมไม้ที่4ผมจะตกม้าตายทันทีนะครับซึ่งในโชคร้ายก็มีโชคดีช่วยเอาไว้นะครับโอ้สดชื่นสดชื่นจริงๆก็กลายเป็นว่าเน็ตหลุดนะครับแล้วก็ออเดอร์นี้ไม่ได้เข้านะครับพอออเดอร์นี้ไม่ได้เข้าปุ๊บก็กลายเป็นว่าผมก็ยังไม่เสียตังค์นะครับเพราะว่ายังไม่เข้าเนาะก็กลายเป็นไม่แพ้ก็ไม่เสียตังค์นะครับก็เลยมาได้ไม้นี้แทนนะครับนี่นะได้มาเทรดตรงนี้แทนก็สรุปชนะไปนะครับทำกำไรถึงฝั่งฝันไปนะครับโอเคทั้ง4ไม้ในวันนี้ก็จบลงที่เท่านี้นะครับก็กำไรทั้งหมด842เหรียญ นะครับกำไรที่ผมทำมาได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 25,276 บาทกับอีก24สตางค์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นจำนวนเงินคร่าวๆนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะฮะก็ถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 25,200 25,000 บาททวนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อค่าเงินมันผันผวนเนาะก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 25,000 บาททวนแล้วกันนะครับโอเคผมสำหรับในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก่อนจากลากันไปนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปใหม่ๆแล้วก็ไลค์ครั้งต่อๆไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้เอาตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve